พูดถึงเรื่องความหลอนนะดิฉันมีหลอนกว่านี้อีกคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปสนามเด็กเล่นตอนกลางคืนค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็คึกคักนะเพราะมีเด็กๆมาเล่นกันบางคนก็มาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแต่พอตกกลางคืนปั๊บไอ้เครื่องเล่นที่หลายคนขึ้นไปเล่นสนุกสนานตอนเย็นมันยังทำงานอยู่เลยค่ะช้าคือเครื่องนี้เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเล่นเหนื่อยนะอิลลิปติคอลอะไรเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายแล้วดูมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นสปีดมันเร็วเร็วๆๆถึงขั้นที่ว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าวิ่งหนีไม่ได้นะพอดูทรงแล้วเขาจะวิ่งเร็วกว่าเราโอ้โหคือซอยยิกเลยอะถ้าเป็นคนขึ้นไปเล่นแบบนี้จริงๆต้องใช้แรงมากๆเลยนะคุณผู้ชมบางคนก็แซวแบบขำๆอะสุขภาพกับเวลาเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้ขนาดตายแล้วเขายังสนใจในการออกกำลังกายเลยเฮ้ยแล้วคลิปที่เกิดขึ้นบ้างก็บอกนะคะคุณผู้ชมว่าถ้าเจอแบบนี้วิ่งทันไหมอ่ะคือตอนที่คนถ่ายเขาหยิบกล้องขึ้นมาบันทึกภาพเขาบอกว่าเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเหมือนผีรู้ว่าพออัดคลิปแล้วมันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะ